ก๊อฟเบญจพลรับงานโจ๊กๆหนักกว่าเดิมสยบดราม่าเสริมหล่อไม่รับบทตลกก๊อฟเบญจพลรับงานโจ๊กๆหนักกว่าเดิมสยบดราม่าเสริมหล่อไม่รับบทตลกก๊อฟเบญจพลรับงานโจ๊กๆเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ยอมเจ็บตัวทำศัลยกรรมเพื่อลดปมด้อยของตัวเองเรื่องขนาดจมูกที่ดูใหญ่ขึ้นจนถูกหลายคนทักสำหรับก๊อฟเบญจพลเชยอรุณและนอกจากทำศัลยกรรมจมูกเพื่อลดขนาดแล้วคุณหมอจะได้ปรับและแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆบนใบหน้าให้กับนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีอีกด้วยซึ่งหนุ่มก๊อฟที่ได้มาเยือนรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CSANGE 2561ได้เล่าถึงที่มาที่ไปทำไมถึงทำศัลยกรรมพร้อมยังเผยว่าตัวเองถูกบูลลี่หนักถึงขนาดที่ต้องออกมาประกาศฟ้องและเคลียร์ประเด็นไม่รับบทตลกหลังเสริมหล่อส่วนเรื่องทายาทนั้นปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติมีก็ดีไม่มีก็ขออยู่กันสองคนกับภรรยาก๊อฟเบญจพลอัปเดตอัพหน้าใหม่ครบ70วันประกาศลั่นคนบูลลี่ไม่มี 200,000 เตรียมติดคุกได้เลยจมูกใหม่เข้าที่ก๊อฟเบญจพลเผยโฉมล่าสุดแฟนคลับแห่ชมอย่างกับโอปป้าเกาหลีเพราะเรื่องทำหน้าใหม่ของก๊อฟในตอนนั้นคือเป็นกระแส Talk of the Town เลยก๊อฟเบญจพลคือเราก็งงว่าทำไมข่าวของเราเป็นกระแสขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นพระเอกเป็นแค่นักแสดงคนหนึ่งที่อยู่มานานมากแล้วไม่ได้สนใจอะไรเรามากแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเราก็มองว่าทำลายเวลาทำงานมันว่างพอดีคือละครที่เล่นปิดพอดีแล้วอีก2 เดือนละครเรื่องใหม่เปิดเราเลยเช็คกับคุณหมอว่าเวลาเราได้ใหม่พอได้เราเลยทำความตั้งใจที่จะทำหน้าของเราคือเป็นความต้องการที่เราอยากทำมานานแล้วใช่ไหมก๊อฟเบญจพลอยากทำมานานแล้วครับอันนี้ต้องย้อนกลับไปเป็น10 ปีแล้วเพราะมีเพื่อนทักเราอยู่เรื่อยๆจมูกใหญ่ขึ้นนะไปหาหมอไหมแต่เราก็พูดคุยกันไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่เราก็ปล่อยมาเรื่อยๆเพราะเราไม่ใช่พระเอกไม่ได้สนใจแต่พอมาเรื่อยๆเราก็เอ๊ะใจว่าทำไมคนถึงทักบ่อยขึ้นทำไมเพื่อนถึงทักกันแบบจริงจังจริงจังเราเลยย้อนกลับไปดูรูปแล้วรู้สึกเลยว่าจมูกเราใหญ่ขึ้นจริงๆ2 ปีก่อนที่จะทำแม่ส่งไลน์มาหาก๊อฟทำไมลูกทั้งที่เราไม่เคยบอกว่าเราจะทำแต่เพราะว่าเวลาที่เราออกทีวีออกรายการคุณแม่เราท่านดูว่าเราโดนแซวโดนอําออกรายการท่านเลยรู้สึกว่าลูกโดนล้อแม่เขาเลยห่วงความรู้สึกเราแล้วลึกๆเราเองก็รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นเราก็เริ่มคิดจริงจังเลยว่าจะทำก็ตั้งแต่2 ปีที่แล้วพอเราได้มาทำศัลยกรรมเราก็รู้สึกว่าก็แก้ได้จริงๆเราตั้งใจที่จะไปทำศัลยกรรมแค่จมูกแต่ทำไมพอเวลาเราไปทำถึงไปทำตั้งหน้าเลยก๊อฟเบญจพลไม่ได้ทำทั้งหน้าครับแต่คนไปตีความว่าทำทั้งหน้าเราทำแค่จมูกแล้วคางกับปากบางคนบอกว่าทำตาทำอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะพอเราทำจมูกแล้วฐานมันใหญ่คือวิธีที่เราทำคือผ่าตัดเล็กตัดปีกจมูกแล้วเติมดั้งเข้าไปเพื่อให้รับกับปีกจมูกเพราะมันยังใหญ่อยู่พอใส่เข้าไปมันเลยดึงตาเลยเปลี่ยนรูปนิดนึงเลยเหมือนไปทำตาด้วยแต่จริงๆไม่ได้ทำส่วนปากที่ทำเพราะตอนเด็กๆเราซนมากเอาปากไปซนหัวเตียงแม่หวังดีกลัวว่าลูกไปเย็บแผลแล้วจะเจ็บมันก็เลยเป็นแผลเป็นมันเลยนูนที่ปากหมอเลยตัดออกแล้วเย็บให้ปากเป็นกระจับส่วนคางพอเราทำหน้าเรียบร้อยหมอเขาอยากให้หน้าเราเข้ารูปพอดีก็เลยเติมคางเข้าไปด้วยก๊อฟเบญจพลซึ่งพอทำมากว่าจะเข้ารูปก็ประมาณ 2-3 เดือนผมถ่ายคลิปไว้หมดว่าจะรวบรวมมาแล้วลงให้ดูแปลว่าช่วง 2-3 เดือนที่เราไปทำคือเราไม่รับงานเลยก๊อฟเบญจพล
ใช่ครับแต่พอเราทำเสร็จ2เดือนหน้าเริ่มเข้ารูปแล้วละครก็เปิดกล้องพอดีซึ่งก่อนทำเราก็ถูกบูลลี่หนักมากและพอหลังทำเราก็ถูกบูลลี่อีกรู้สึกยังไงบ้างก๊อฟเบญจพลเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เราก็อยากบอกให้รู้ว่าคุณอย่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกเพราะการบูลลี่อะไรแบบนี้มันไม่ดีหรอกคือในแง่ของแม่ภรรยาและคนรอบข้างเรารู้สึกว่าคนที่เข้ามาบูลลี่เราเข้ามาในพื้นที่ของเรามาใน IG Facebook ทุกช่องทางที่จะเข้าถึงเราได้เราเลยได้บอกว่าอย่าเข้ามาในพื้นที่เรานะเข้ามาเราฟ้องจริงๆเราจะฟ้องแบบว่าถึงคุณมาขอโทษถึงเราไม่เอาเงินคุณก็ต้องติดคุกที่เราจริงจังเพราะว่าแม่เข้ามาดูตลอดภรรยาเข้ามาดูแล้วเขาก็รู้สึกเครียดมากเพราะเขากลัวเราเครียดด้วยกับคำต่างที่เขามาบูลลี่เราซึ่งพอเราบอกออกไปสุดท้ายก็หยุดกันจริงๆก็ต้องขอบคุณที่คุยกันรู้เรื่องแต่งงานมาประมาณ15ปีแล้วยาวนานขนาดนี้แต่ก็ยังหวานจนต้องใช้คำว่าภรรยาหลงมากก๊อฟเบญจพลผมก็รักเขามากนะเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลเราทุกอย่างจริงๆและอยู่ในทุกสถานการณ์ของเราช่วงไหนที่เรามีแวบๆบ้างก็เราผู้ชายเนอะแต่สุดท้ายก็ไม่อยากทำให้เขาเสียใจเขาไม่ใช่แค่เข้ามาเติมสิ่งที่มันขาดหรือหายไปแต่เขาเข้ามาทำให้ชีวิตเรามีความสุขทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แน่ๆถ้าหากเราจับมือแล้วไปด้วยกันก๊อฟเบญจพลส่วนเรื่องลูกต้องบอกเลยว่าเราเคยพยายามทำแล้วเราทำทุกขั้นตอนแล้วไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศกินยาจีนแล้วไปฝังเข็มแล้ววิทยาศาสตร์ทำไป3รอบก็ไม่ติดแต่อาจจะเพราะสุขภาพของภรรยาเพราะผนังมดลูกบางการฝังตัวจะยากแล้วเราประมาณว่าสเปิร์มเริ่มขี้เกียจวิ่งไปไม่ถึงแต่สุดท้ายอย่างที่บอกทำไป3ครั้งเราก็รู้สึกว่าพอแล้วคือค่าใช้จ่ายสูงมากและเราเป็นห่วงภรรยาเพราะว่าเขาเครียดมากเครียดจนเขาไม่รู้ตัวเพราะตะกอนในหูหลุดทำให้บ้านหมุนอาเจียนนอนโรงพยาบาลทุกเดือนเลยเราก็บอกว่าเขาเครียดเขาก็เถียงเราว่าเขาไม่เครียดเลยคุยกับบอกว่าปุ้ยถ้าเราต้องมาทำให้เครียดขนาดนี้ไม่มีความสุขหรอกแล้วเราก็บอกเขาว่าพอแล้วเราอย่าทำเลยอยู่กันแบบนี้ดีกว่าย้อนกลับไปนะวันที่เราตกลงแปลงใจจะรักกันเราสัญญากันในวันแต่งงานว่าจะอยู่ด้วยกันจนวันแก่เฒ่าเราสัญญาไว้แค่นี้เองคือภาพที่เราวางไว้คือคนแก่สองคนจูงมือกันขึ้นห้างดูหนังกันสองคนเดินกันไปเล่นที่ชายหาดอะไรแค่นี้เลยพอเพราะเราอยู่กันสองคนแบบนี้แฮปปี้กว่าแฮปปี้จนถึงขนาดที่ไม่รับงานตลกและละครก๊อฟเบญจพลย้ำอีกครั้งนะครับรับเหมือนเดิมแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าหนักกว่าเดิมอีกจ้างร้อยเล่นล้านเหมือนเดิมครับ